ชมครับช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักครับขนมโคน้ำกะทิค่ะแกงคั่วสับปะรดกุ้งครับปลาร้าหล่นทรงเครื่องครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะผมสัญชัยเชื้อภาคชื่อเล่นชื่อต้าครับปี3ครับสาขาธุรกิจอาหารน้องต้าถ้าอาจารย์พูดถึงกะทิน้องต้าจะคิดถึงเมนูอะไรเมนูปลาร้าหล่นทรงเครื่องครับทำไมต้องเป็นปลาร้าด้วยล่ะเพราะส่วนตัวผมเนี่ยชอบทานปลาร้าครับเลยลองเอามาทำเมนูหล่นดูแล้วใส่คู่กับอัมพวากะทิแท้ 100% กลิ่นหอมมากเลยครับหอมเหมือนใช้กะทิขั้นสดความมันกำลังดีอร่อยมากๆเลยครับและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโรคนะครับและทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันเลยนะเอาละลงมือได้เลยนะขั้นแรกนะครับรบกวนอาจารย์ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงในหม้อก่อนเลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาตินะครับไม่หืนไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์หอมมันกำลังดีขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ปลาร้าจากนั้นใส่น้ำเปล่าครับใส่ปลาร้าแล้วก็ใส่น้ำปลาจุดไฟครับจากนั้นนะครับใส่ใบมะกรูดข่านะครับใส่ข่าหั่นเป็นแว่นๆตะไคร้บุบตะไคร้บุบต้มจนเนื้อปลาร้าเนี่ยละลายลงไปเป็นเนื้อเดียวกับกะทิเลยครับรอสักครู่นาทีนะครับปิดไฟจากนั้นเนี่ยก็กรองปลาร้าที่เราต้มได้ครับอ๋อเราใช้แต่น้ำเนื้อตรงนี้เราก็ไม่ใช้แล้วเราก็ต้องใส่เครื่องปรุงอื่นๆอีกใช่ครับใส่เนื้อปลาดุกนะครับรอให้ปลาดุกสุกครับโอ้พอเห็นปลาดุกเป็นชิ้นๆแล้วมันดูน่ากินนะต้านะใช่ครับสุกยังสุกแล้วครับสุกแล้วจากนั้นเนี่ยหอมแดงหอมแดงก็ซอยๆเนาะหน่อไม้หน่อไม้รู้สึกไปกันดีกับปลาร้าเนาะถั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวกระชายซอยครับกระชายตะไคร้ซอยครับมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยมะเขือมะเขือเปาะพริกชี้ฟ้าครับมะกรูดต้องบอกว่าเครื่องเยอะจริงๆเนาะใช่ครับรอจนผักสุกนะครับรอจากนั้นเราค่อยปรุงรสต้องให้ผักสุกก่อนนะคุณผู้ชมถึงจะค่อยปรุงรสผักเริ่มสุกแล้วเราใส่อะไรบ้างน้ำตาลปี๊บครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงน้ำมะขามเปียกครับอ๋อใส่น้ำมะขามเปียกด้วยคนให้เครื่องปรุงเข้ากันครับมีเค็มมีหวานมีเผ็ดแล้วก็มีเปรี้ยวครบรสเลยนะคุณผู้ชมพร้อมกินแล้วนะเนี่ยแต่น้ำมันดูขรุขริจังเลยทำไมมันแน่งั้นต้องรบกวนอาจารย์นะครับใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงในหม้อนี้ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% อีกครั้งนึงครับโอ้อย่างนี้น้ำแกงก็ต้องออกมาขาวหอมชวนรับประทานละสินะแน่นอนครับนี่ไงสีสันใช่เลยน่ากินมากปิดไฟแล้วก็จัดใส่ถ้วยเลยครับเรียบร้อยแล้วครับชิมได้ยังได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะตายแล้วปลาดุกสุกกำลังดีชิ้นสวยไม่เละที่สำคัญน้ำแกงขาวชวนรับประทานมากเลยอ่ะกลมกล่อมอร่อยมากกะทิที่ดีจะทำให้ปลาร้าหล่นตำรับเนี้ยมีความกลมกล่อมและละมุนมากขึ้นที่สำคัญที่สุดมันไม่มีกลิ่นปลาร้าอะไรเกิดขึ้นเลยมันดูกลมกลืนและดูอร่อยจริงๆขอบคุณมากที่บอกเคล็ดลับอาจารย์ว่าใส่กะทิอีกครั้งหนึ่งทำให้น้ำแกงดูขาวชวนรับประทานอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิขั้นสดไม่ได้ขาวเวอร์นะคุณผู้ชมพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติเลยครับใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้